ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ไทยเลยก็พาเข้าป่า5เฮ็ดอีกแล้วนะคะหลังจากที่เฮาหยุดไปเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่าฝนตกตอนนี้เราก็เจออ๋อครึ่งซีกนะคะโอ้กินคือกินค่ะครึ่งซีกนี่ไทยเลยก็เจอที่เห็นนักไข่นะคะยังจีวันนี้เขาให้มันมันฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเพิ่งหยุดไปเมื่อวานนี่ค่ะนี่เราเจอเห็ดน้ำแดงร่วงค่ะไม่รู้แก่ไหมอู้หู อันนี้ก็นึงอู้หู เสียดายบานลูกใหญ่ละหอมดอกอู้ก็ได้แล้วค่ะเสียดายต้องสั่งเดี๋ยวนี้นะดูไปปิ้งกินตรงนี้ได้ต้องมันเท้าค่ะตรงนี้ได้อยู่ว้าวนี่โอ้เสียดายค่ะต้องเป็นอย่างเอาไว้ให้เขาเป็นเชือกแล้วกันนะคะนี่กินค่ะไปเลยเลยละเห็ดหน้าแดงหลวงนี่อีกหนึ่งจีนี่ตอนนี้เขาก็เจออีกหนึ่งดอกนะคะเห็นนักขายค่ะเมื่อนี้ได้น้อยนะคะเห็ดเริ่มวายแล้วเมื่อนี้ใครเลยก็ได้เห็ดหน้าแดงร่วงเห็ดหน้าแดงร่วงหนึ่งดอกนะคะเห็นนักขายได้ซ่องจีค่ะได้จีนึงค่ะนี่ดอกแห้งๆเห็นนักขายหนึ่งจีหนึ่งดอกแล้วก็เห็ดหน้าแดงร่วงหนึ่งจีนะคะเดินไกลมากเมื่อนี้ก็ถือว่าไปออกหนังกายนะคะหลังจากที่เฮาไปหาเฮ็ดมานะคะเฮาก็หามาเบิ่งส่วนมะขานะคะมะขามได้มีนั้นนี่ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วค่ะดูของเขานี่ปีนี้เป็นดกกว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ไทยเลยก็ยางประมาณไปกับ8กิโลเมตรนะคะไปกับ8กิโลเมตรก็ชื่อว่าเป็นการเดินออกกำลังกายนะคะยังออกกำลังกายเพราะว่าเฮ็ดเห่าบ่ค่อยได้ค่ะมื้อนี้นี่อันนี้คือส่วนมะขามเดเมียมส่วนมะขามเดเมียมนัดของเฮานะคะตัวนี้ต้นที่ไทยเลยเคยถ่ายคลิปให้เบิ่งเทียนึงแล้วค่ะตัวนั้นมันลุกอันนี้มันก็ตัดหญ้าแล้วนะคะนะคะลูกของเขาตัวนี้ก็ยางออกกำลังกายได้เหงื่อท่วมตัวเลยนี่เห็ดบอกแล้วค่ะก็รออีกประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะสิงหาคมกรกฎาคมเนาะค่ะหมดชุดของเขาแล้วออกแล้วค่ะลงไปทางลุ่มรุ่นกระเมนค่ะมื้อนี้เห็ดเฮาก็ได้ซ้ํานี้ค่ะได้น้อยที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาบ่ออกแล้วค่ะน่าจะเบิดชุดแล้วนะคะบ่ออกแล้ว
ฝนตกมาประมาณอาทิตย์นึงค่ะฝนตกหลายนะคะแล้วก็เห็ดก็บ่ออกแล้วค่ะมื้อนี้เฮาก็ได้เห็ดหน้าแดงร่วง1ดอกกับ1จูมนะคะเห็ดไข่1ดอก1จูมนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าได้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ